จูเนียร์กอดคอพัดสวมบทครีเอเตอร์ปั้นคอนเทนต์สุดปังจูเนียร์กรวีกอดคอพัดฉัตรบริรักษ์รับบทครีเอเตอร์ปั้นคอนเทนต์สุดปังชวนแฟนคลับเตรียมฟินผ่าน AIS 5G เร็วๆนี้หลังจากหนุ่มจูเนียร์ปล่อยคลิปวิดีโอสุดน่ารักที่คงแฟนสาวหนูนาหนึ่งธิดาไปรับลมหนาวที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทำคลิปน่ารักที่นี่คือประเทศเชียงใหม่มาให้แฟนๆได้ชมกันผ่านทาง YouTube Channel Junior Official คลิปนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากถึงคอนเทนต์และภาพที่ดูละมุนและสวยงามไปหมดทั้งบรรยากาศและคนข้างๆเรียกว่าหากใครที่แวะไปกดดูคลิปเป็นต้องอยากเก็บกระเป๋าและจองตั๋วไปยืนเชียงดาวเลยจ้าและล่าสุดหนุ่มจูเนียร์กอดคอพัดฉัตรบริรักษ์น้องชายคนเล็กแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์ปฏิบัติภารกิจพิเศษกับ AIS 5GX Samsung Galaxy S21 Series 5G สวมบทครีเอเตอร์หนุ่มปั้นคอนเทนต์สุดปังให้แฟนคลับได้รับชมเร็วๆนี้AIS 5G ตอกย้ำการเป็นผู้นำที่ให้บริการเครือข่าย 5G และการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมแพ็กเกจในราคาดีที่สุดชวน2หนุ่มสุดเฟียสจูเนียร์กรวิทย์และพัชชัตรบริรักษ์ผู้มีไลฟ์สไตล์หลงไหลการถ่ายภาพและชื่นชอบการทำคลิปวิดีโอบอกเล่าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของตนเองผ่านทางโซเชียลมีเดียร่วมปฏิบัติภารกิจพิเศษในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สุดเจ๋งผ่านสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดซัมซุงGalaxy S21 ที่มาพร้อมจุดเด่นมากมายอาทิถ่ายภาพและวิดีโอคุณภาพสูงที่สุดที่ไม่เคยมีมาในสมาร์ทโฟนการันตีวิดีโอสีสวยคมชัดทุกภาพแต่งภาพได้อย่างสบายโดยไม่เสียรายละเอียดเรียกว่าเป็นสุดยอดกล้องสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ตัวจริง2หนุ่มแอบกระซิบเป็นน้ำจิ้มว่าคอนเทนต์ที่แฟนๆจะได้รับชมเร็วๆนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ความเร็วแรงบนเครื่อง Galaxy S21 Series ทั้ง3รุ่น Galaxy S21 S21 บวกS21 Ultra 5G ที่รับรองว่าคุณจะตะลึงกับซูเปอร์ไฮอัพโหลดสปีดที่สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างเร็วและแรงกว่าเดิมแบบเต็มสตรีมที่สำคัญหากใครมีสมาร์ทโฟน Galaxy S21ในมือคุณสามารถรับชมสตรีมมิ่งคอนเทนต์ความคมชัดสูงระดับ 8K ได้อย่างไม่มีสะดุดเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยยุคมิลเลนเนียลแบบสุดๆโดยงานนี้แฟนคลับนอกจากจะเตรียมรับชมและฟินไปกับคอนเทนต์จาก2หนุ่มครีเอเตอร์ในปฏิบัติการพิเศษ AIS 5GX Samsung Galaxy S21 Series 5G แล้วยังมีดารานักแสดงตบเท้าเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษให้ติดตามอีกมากมายได้แก่แอร์พันธิลาฟูกลิ่นบ๊อบปองกูลสืบซึ้งนาน่าสวรรยาไพศาลพยัคฆ์กรพลวิทย์เกตประภากรและแพรวนฤพรกมลฉายแสงได้เร็วนี้หรือหากใครอดใจไม่ไหวอยากรับชมน้ำจิ้มก็สามารถไปกดดูคลิปวิดีโอกันก่อนได้เลยทางและถ้าแฟนๆอยากสนุกสนานแบบเต็มสตรีมไปกับคอนเทนต์ดีๆสามารถจองSamsung Galaxy S21 Series 5G กับ AIS ลดสูงสุด 22,000 บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษมากกมายจาก AIS งานนี้อย่ารอช้าสามารถสั่งจอง Samsung Galaxy S21 Series 5G ที่ AIS ได้แล้ววันนี้ถึง28มกราคม2564รับเครื่องวันที่27-29มกราคม2564ลดสูงสุด 22,000 บาทพร้อมรับสิทธิเศษอีกมากมายจาก AIS ไม่ว่าจะเป็นฟรี AIS 5G Service และ AIS Play VR เมื่อสมัครแพ็กเกจที่กำหนดและพิเศษสุดๆลูกค้าเซเรเนต
สามารถใช้ AIS Point 1,000 คะแนนลดค่าเครื่องเพิ่ม 2,000 บาทงานนี้บอกได้คำเดียวว่าคอนเทนต์จากจูเนียร์และพาร์ทปังปุริเย่พิมรี่พายแจกคาถารวยรวยแน่จงรวยพิมรี่พายแจกคาถารวยรวยแน่จงรวยคิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัวพูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจดจำบุญคุณคนให้แม่นรับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวารทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเหนื่อยพักได้ต่อย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเองปัจฉริยะปูดสองซิมค่าน้องชมพู่แลกตัดเหล็กไหลได้เงินไปกว่า10ล้านนวัดรณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรณเวลานี้ถ้าเอ่ยชื่อพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บเน็ตไอดอลคนดังคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนอกจากสวยรวยเก่งความสามารถครบเครื่องแล้วยังใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมแม้เกิดดราม่ากรณีไปติดแผงโซล่าเซลล์ให้เด็กดอยจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่มีผลอะไรแม้แต่น้อยนิดนับวันสินค้าที่เธอมานำเสนอยิ่งขายดิบขายดีออเดอร์ล้นตลอดเงินทองไหลมาเทมาล่าสุดพิมรี่พายใจดีบอกคาถารวยใครไม่อ่านถือว่าพลาดไอยังหนักโดยเธอโพสต์คาถารวยผ่านเพจพิมรี่พายพิมรี่พายดังนี้คิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัวพูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจดจำบุญคุณคนให้แม่นรับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวารทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเหนื่อยพักได้ต่อยย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเองคาถารวยรวยแน่มึงจงรวยห่างหายไปนานเป้ยเคาะสนิมหวนจอแก้วกลับมาเล่นละครในรอบเกือบ10ปีปูเสือไว้รอเลยเป้ยปานวาดเคาะสนิมฝีมือการแสดงกลับมาเล่นละครในรอบเกือบ10ปีแถมงานนี้สามีป๊อปนิธิยังไฟเขียวให้เล่นบทเลิฟซีนห่างหายจากจอทีวีไปนานเกือบ10ปีเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินหลังจากที่แต่งงานไปเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีสุดที่รักอย่างป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินและมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องโปรดน้องปาลินสาวเจ้าก็หันหลังให้กับงานในวงการไปดูแลครอบครัวและทำธุรกิจของสวยงามทั้งเครื่องสำอางและเสื้อผ้าปังมากป้ามประภาประยะประชิดออร่าพุ่งจนเมต้องแซวจะสวยอะไรนักหนาเปิดวาร์ปเอวาปวารวันนักแสดงสาวที่โอ๊ตประโมทแอบลืมเจอมากับตัวรัศมีแขเผยมีคนกลัวไม่อยากเข้าใกล้แม้ผลตรวจโควิดจะเป็นลบหวานไม่เว้นวาแป้วเด็ดได้แม้กักตัวโชว์สวีทวิดีโอคอลดินเนอร์กับไฮโซไนแต่ทว่าล่าสุด23มกราคม2564เป้ยปานวาดก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการและแฟนคลับฮือฮาและตั้งตารอกันอย่างล้นหลามหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาเผยภาพคู่กับบทละครเรื่องใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าเกือบ10ปีที่ไม่ได้เล่นละครเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะและก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้เผยแคปชั่นว่าเกือบ10ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เล่นละครทำเอางานนี้ทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนๆต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและรอติดตามผลงานกันอย่างเนืองแน่นและทางด้านคุณสามีอย่างป๊อปนิธิก็ไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชู2นิ้วให้กำลังใจสีภรรยาอีกด้วยทำเอางานนี้เป้ยปานวาดเป็นต้องเข้าไปตอบกลับว่าขอบคุณที่อนุญาตให้เล่นบทเลิฟซีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเคาะสนิมการแสดงในรอบเกือบ10
ปีที่ดีต่อใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียว